สนามกอล์ฟดีกว่าเดิมมีอุตสาหกรรมหรือกระไม้กระมือกอล์ฟที่ดีกว่าเดิมอุตสาหกรรมรถยนต์เราดีที่สุดในอาเซียนโรงงานที่ผลิตรถยนต์ต่อปีมากที่สุดไม่ได้อยู่ที่นาโกย่าที่ญี่ปุ่นแต่อยู่ที่เจริญสัมธุรกิจด้านอะไหล่ประกอบรถยนต์ไม่ใช่ตกแต่งข้างในนะหมายถึงล้อหมายถึงยางล้อหมายถึงกระบอกเกียร์หมายถึงปีกนกหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปประกอบเป็นรถยนต์ธุรกิจด้านอะไหล่ของประเทศไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้าที่สุดในอาเซียนอินเดียขนาดนี้ยังต้องการชิ้นส่วนจากประเทศไทยตะวันออกกลางยังต้องการชิ้นส่วนจากประเทศไทยทุกที่เราเห็นเขาใช้แอฟริกาต้องการชิ้นส่วนจากประเทศไทยอเมริกาต้องการชิ้นส่วนจากประเทศไทยยุโรปยุโรปตะวันออกยุโรปกลางต้องการชิ้นส่วนจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นผลิตรถยนต์หนึ่งคันในประเทศไทยถูกที่สุดในเอเชียอาจจะถูกที่สุดในโลกครับธุรกิจเครื่องไม้เครื่องมือกอล์ฟทำเป็นกันได้การออกแบบการวิเคราะห์มุมเรื่องน้ำหนักเรื่องวัสดุที่จะใช้เรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาการที่มันจำเป็นเข้าไปอยู่ในหัวไม้กอล์ฟเล็กๆพื้นที่ตรงนั้นแต่มันต้องการอะไรบ้างที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เข้าไปช่วยอันนี้ก็จะนำเข้าไปสู่เรื่องของการค้นคว้าการวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งหลายจุฬาหลักกระบังที่บางมดบางมดเป็นสถาบันการศึกษาระดับมหาลัยในประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งเรื่องการค้นคว้าเรื่องการวิจัยนั่นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ถ้าต้องการให้ธุรกิจกอล์ฟเป็นธุรกิจที่เป็นเลิศที่เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนอยู่ในประเทศไทยเราต้องการมากกว่า200กอล์ฟคอร์สเราต้องการมากกว่าแคดดี้ที่นิ่มนวลอ่อนหวานเราต้องการแบ็กอัพทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีทางด้านรีเสิร์ชด้วยแต่ก็เป็นปัญหาของประเทศไทยเรื่องการเตรียมตัวสำหรับอนาคตการค้นคว้าการวิจัยการออกแบบการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ intellectual property เราทำน้อยมากจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปอเมริกาเขาลงทุนเรื่องนวัตกรรมการค้นคว้าการวิจัย 3-4% ของรายได้ประชาชาติของเขาจีนเนี่ย500,000,000,000 ดอลลาร์แน่นะเขามาจากวอลุ่มใหญ่แต่เขาลงทุนมหาศาลเพื่อที่จะได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆเป็นสินค้าใหม่ๆเป็นการบริการของเราลงทุนด้านนี้เท่าไหร่ 1.8% ผมอยากจะเห็นภาพอุตสาหกรรมภาคธุรกิจกอล์ฟไม่ลงทุนเองแล้วได้เงินค่าเครื่องยกเป็นภาษีหลายประเทศไม่ใช่ยกเป็นภาษีให้จากเงินที่ใช้ในการค้นคว้าการวิจัยดับเบิ้ลไปคุณลงทุนไป10 ล้านรัฐให้คุณ20ถ้าคุณมี product ใหม่ๆออกมาการบริการใหม่ๆออกมาเพราะถือว่านั่นคือการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังยืมจมูกเขาหายใจขณะนี้ประเทศไทย
เอาเงินคนอื่นมาลงทุนเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของคนอื่นมาเอาการบริหารจัดการของคนอื่นมาท้ายที่สุดผลิตอะไรได้ส่งไปขายต่างประเทศทุกอย่างเป็นเรื่องต่างประเทศสิ่งที่ตกอยู่ในตลาดไทยคือค่าแรงไม่ใช่พนักมีชิ้นส่วนเข้ามายกเว้นเรื่องรถยนต์มีชิ้นส่วนเข้ามาประกอบเส้นส่งเราก็กลายเป็นคนขายสินค้ามากกว่าคนสร้างกลไกและชิ้นส่วนที่สำคัญที่จะเข้าไปประกอบในผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้นมันการส่งออกของเราเนี่ยส่วนที่เป็นของเราก็เลยอันนี้ไม่คุ้มถ้าธุรกิจกอล์ฟยังไม่คิดอย่างนั้นยังไม่คิดเรื่องการค้นคว้าการวิจัยการทำโรงงานเพื่อผลิตไม้กอล์ฟของตัวเองเพื่อผลิตลูกกอล์ฟของตัวเองเพื่อสอนคนดีไซน์กอล์ฟคอร์สของตัวเองออกแบบกอล์ฟคอร์สของตัวเองถ้ายังไม่คิดต้องเริ่มคิดเพราะคนอื่นเขาก็คิดเหมือนกันเพราะว่าเราต้องมีที่สูงเยอะแยะเขาเปิดได้เมื่อไรที่ราคาสูงของเขาทางตะวันออกของมันเลยใหญ่โตมโหฬารเป็นเขตที่คนไทยอยากจะไปใช้ในการปลูกพืชแต่มันสามารถที่จะกลายเป็นสนามกอล์ฟในเขตอบอุ่นหรือในเขตหนาวได้ตีกอล์ฟให้เหงื่อไม่ไหลหรือเขาจะมาบ้านเราแค่เดินทางสนามกอล์ฟก็เหงื่อโชกแล้วเพราะเรามี humidity สูงเพราะเราอยู่ในที่ร่างกายต้องคิดต่อเพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะรักษา niche อันนี้เอาไว้จำเป็นต้องคิดทำ package จำเป็นต้องคิดให้ครบวงจรและเสริมซึ่งกันและกัน complement ซึ่งกันและกันที่เราสามารถรักษาธุรกิจรถยนต์และเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียเอาไว้ได้เพราะตอนเริ่มต้นเมื่อ30ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วสมัยท่านเบรมเป็นนายกก่อนท่านเบรมเป็นนายกเขาพูดกันเรื่องนี้ว่าประเทศไทยจะมีแบรนด์ของตัวเองไหมในการผลิตรถยนต์และเขาตัดสินใจตั้งแต่นั้นว่าไม่มีจะไม่มีรถไทยชื่อสุโขทัยจะไม่มีรถยนต์เชื่ออิติยามิตซูบิชิเข้ามาจะผลิตเชิญแล้วก็เรียกมิตซูบิชิโตโยต้าเข้ามาผลิตแล้วก็เชิญเรียกโตโยต้ามาสด้า GM ก็เข้ามาโฟร์ดก็เข้ามาเพราะฉะนั้นทุกคนมาสร้างโรงงานที่นี่ผลิตแบรนด์ตัวเองส่งออกไปขายทั่วโลกเราจะรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ต่างที่นี่ถ้าจะรักษาความเป็นแชมป์ของการเป็นศูนย์กลางกีฬากอล์ฟเอาไว้ได้ต้องคิดครบถ้วนมีกี่ปัจจัยมีกี่เงื่อนไขมีกี่ชิ้นส่วนมีกี่พาร์ทและบุคลากรที่จะออกไปเนี่ยมีกี่ตำแหน่งที่ต้องไปบริหารแต่มีเต็มที่มีประสิทธิภาพที่สุดถ้าสามารถที่จะมองเป็นแพ็กเกจแล้วเราจะรักษาสถานภาพนี้เอาไว้แต่ถ้าไม่คิดให้มันเป็นแพ็กเกจจะเป็นภาพรวมคนอื่นเขาจะเข้ามาแล้วก็แย่งสถานภาพในตำแหน่งนี้ของเราไปเพราะฟังให้ดีนะเพราะประเทศไทยมีพื้นที่จำกัดประเทศไทยมีทรัพยากรจำกัดประเทศไทยไม่มีพื้นที่ตรงไหนกว้างมากนักที่จะไปดีไซน์สนามกอล์ฟให้มันวิวิสมาลาภูเขาก็มีน้ำก็มีทะเลก็มีหน้าผาก็มีหน้าตีหน้าเที่ยวหน้ามาประลองฝีมือตัวเองเราไม่มีมากนัก